ดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เราก็มาอยู่กับครูพามเช่นเคยนะคะวันนี้ครูพามก็มีอุปกรณ์ใหม่มาแนะนำนะคะกับซาลีน่าซึ่งก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรก เคยเห็นแหละในทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้นะคะครูก็อันนี้เป็นส่วนประกอบเขาเรียกว่าตัวต่อนะครับเนี่ยไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายเป็นโครงสร้างของที่จะเอาปืนพกมาต่ออยู่ด้านในแล้วก็มันก็จะกลายเป็นปืนเหมือนกับปืนกลมือประมาณนี้นะครับแต่ก็ยิงระบบของปืนพกธรรมดาคือยิงออโต้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนั้นเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราประทับปืนจับปืนได้ยิงแม่นยำมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับปืนยาวเหมือนกับปืนอะไรกลมือก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่เสริมในตัวนี้อันนี้เขาเรียกสมมติคือพูดภาษาง่ายๆว่าโครงปืนโครงประกอบตัวต่อปืนพกนะครับแต่ว่าคนเห็นทั่วไปก็คิดว่าปืนกลมือนะครับมันคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นตัวมันเองมันไม่ใช่ปืนยิงได้เลยครับมันจะยิงได้เมื่อเราเอามาประกอบเข้ากับปืนพกตรงนี้นะครับจะมีส่วนประกอบของมันอยู่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำให้นุนาใช้ประกอบแล้วก็เอาไปยิงด้วยนะครับส่วนประกอบตัวนี้ที่สำคัญมากก็คืออันนี้เป็นพูดง่ายว่าเหมือนอันธรรมดามันมีศูนย์นะครับอันนี้คือศูนย์หน้าเหมือนปืนทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์หลังด้านหลังนะศูนย์หน้าศูนย์หลังแต่ตัวนี้เมื่อเรามีตัวนี้แล้วเราก็จะไม่ใช้ศูนย์หน้าและศูนย์หลังเราจะพับเก็บไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ดอทหมายถึงว่าเมื่อเราปรับศูนย์ดีแล้วนี่วันนี้จะเอาไปปรับศูนย์ก่อนนะเมื่อปรับศูนย์แทนศูนย์หน้าและศูนย์หลังแล้วนะครับเราก็ใช้ดอทอย่างเดียวดอทคือมันจะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับเราจะเลือกว่าจะเลือกสีแดงหรือจะเลือกสีเขียวถ้าเราดอทไปทาบตรงไหนเมื่อเราปรับศูนย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยศูนย์เข้าที่แล้วเนี่ยถ้าเอาดอทไปทาบตรงไหนก็ยิงไปโดนตรงนั้นเลยประมาณแบบนั้นนี่คือลักษณะการใช้งานของมันมันจะมีดอทนี่มันจะมีที่เปิดที่ปิดอยู่ต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยคือเป็นฐานนี่แหละเนี่ยที่ซื้อมาทั่วไปเหมือนฐานนาฬิกานี่นะเหมือนฐานนาฬิกาเดี๋ยวจะประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คดูดอทไฟขึ้นเรียบร้อยเราจะปรับเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็แล้วแต่ยิงได้กลางคืนก็ได้เราจี้ไปตรงไหนถ้าเราปรับศูนย์เข้าที่แล้วเนี่ยมันก็จะยิงแม่นเหมือนที่เราปรับนะครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่แค่เอาศูนย์เอาศูนย์ดอทสีแดงสีเขียวไปทาบเป้าหมายแล้วก็ลั่นไกลได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ส่วนประกอบของมันอันนี้เขาเรียกว่ารางรางอเนกประสงค์อันนี้ก็เป็นรางอเนกประสงค์รางตัวนี้รางเหล่านี้สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้อีกอย่างพวกไฟฉายนะครับที่ซื้อมาติดปั๊บเข้าในรางมันปั๊บเหมือนตัวนี้แหละนะแล้วก็เราก็สามารถใช้กับมือได้เปิดไฟฉายให้มันสว่างก็ได้แล้วก็ดอทนี่ก็ใช้ประกอบกันด้วยเพราะนั้นตัวนี้เป็นตัวเสริมมาสำหรับการฝึกยิงปืนให้มีหลายๆลักษณะนะครับยิงปืนพกด้วย2มือกับยิงปืนพกที่แตกต่างที่มีอุปกรณ์เสริมมามันก็เหมือนปืนกลมือนะครับอันนี้ก็เป็นที่จับทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะประกอบให้ดูนะครับจะประกอบให้ดูส่วนประกอบมันก็จะประกอบที่ด้านหลังนี่แหละนะครับประกอบด้านหลังมันเอาเข้ายังไงนะครับแล้วมันใช้ยังไงเพราะว่าวันนี้เรามีปืนอยู่2กระบอกนะครับมีปืน2กระบอกก็คือตัวนี้เลยนะครับสําหรับเลือกปืนก็ต้องตรวจก่อนนะครับตรวจก่อนกดแมกกาซีนก่อนอันดับแรกดึงสไลด์ขึ้นบนนะครับดึงสไลด์3ครั้งส่องดูด้วยไม่มีอะไรแน่นอนแล้วค้างสไลด์ซะค้างสไลด์ไว้อย่างงี้อันนี้คือปืนมันจะปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่มีกระสุนมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นกระสุนเราแยกไว้แล้วนะครับทั้ง2กระบอกนะครับตรวจเรียบร้อยหมดเลยทั้ง2กระบอกนี้เป็นซิกรุ่น P250 นะครับ250นะครับจะเป็นพี่กระบอกนี้นะครับลำกล้องยาวเท่ากันเลยนะครับลำกล้องยาวเท่ากันประมาณ4นิ้ว3กว่าตีไปประมาณ4นิ้วนะครับทั้ง2กระบอกนี้ลำกล้องเท่ากันเลยนะครับที่ต่างกันก็คือว่ากลไกของมันนะครับตัวนี้แมกกาซีนประจำตัวปืนเลยซิก P250จะเป็น15นัดครับได้มั้ยมันจะสั้นกว่านั้นนี่มันจะสั้นกว่า17นัดสั้นกว่า17นัดอยู่หน่อยนึงใช่มั้ยนะครับอันนี้15นัดทำให้ดูก่อนประกอบด้วยเลยนะครับเห็นมั้ยมันจะมิดพอดีเลยเป็นแมกกาซีนสำหรับตัวปืนรุ่นนี้ประจำปืนคือ15นัดแต่รุ่นนี้เขาให้อะไหล่มาเป็น17นัดด้วยเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้แม็ก17นัดก็ได้มันจะได้เปรียบนะครับนี่17นัดเห็นไหมนี่มันก็ล็อกเรียบร้อยแล้วมันโผล่นิดเดียวเพราะนั้นแม็กสำรองจะเป็นแม็ก17นัดสำหรับซิก P250นี่เป็นข้อดีของมันนะครับมันใช้ได้ทั้งแม็ก15และ17นัดเสร็จแล้วกลไกของมันตัวนี้จะเป็นดับเบิลแอคชั่นอย่างเดียวคือยิงด้วย
การง้างนกโดยรากไกอย่างเดียวนะครับอันนี้พื้นเคลียร์นะครับเคลียร์ร้อยปลอดภัยแล้วนะครับแล้วข้อดีข้อต่อไปอีกมันไม่มีเซฟนะครับไม่มีเซฟที่ทำให้เกะกะหรือว่าต้องมาเสียเวลาปลดเซฟเลยตัวนี้เขาบอกนี่มันเป็นระบบต่อสู้โดยตรงนะครับแต่ความแม่นยำอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ามันเป็นการรากไกจังหวะเดียวยาวๆเลยครับนี้นะครับอันนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วจะลั่นไกให้ดูนะครับอันนี้นะนี่มันจะรากไกยาวนิดนึงรากไกยาวนิดนึงอย่างเงี้ยนะแต่คนที่ใช้ประจำฝึกเป็นประจำระบบต่อสู้เนี่ยก็ยิงได้ผมก็ยิงเข้าปกตินะครับไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับมันมีข้อเสียนี่ตรงนี้นี่เดียวนะครับแล้วก็เป็นนกในนกในคือตรงนี้นกในตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ง้างนกไกจะไม่ขยับเห็นไกลเลยถ้าไม่ง้างนกเลยไม่ล่างนกไกจะไม่ขยับนะครับถ้าไม่ง้างถ้าไม่ลากไก่นกยังไม่ขยับพูดผิดถ้าเราไม่มือลากไก่แบบนี้ลากไก่แบบนี้นกไม่ขยับเลยเห็นไหมนกอยู่นกในธรรมดาจะมองไม่เห็นนกเห็นไหมมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่านกเก็บในรุ่นนี้รุ่นพิเศษนะครับปืนโซ่บอกเลยเป็นขนาด9มมนะครับ9มม9มมคราวนี้ปืนสองกระบอกนี้นะครับสองกระบอกนี้ตัวนี้เคลียร์หมดแล้วเห็นไหมด้ามยาวกันนิดนึงเห็นไหมด้ามนี่ด้ามยาวกันนิดนึงตัวนี้เป็นน้องตัวนี้เป็น 6P320SP เป็นปืนรุ่นที่ตำรวจใช้เยอะที่สุดในประเทศไทยนี่ไม่น้อยกว่า 200,000 กระบอกนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ชนะการแข่งขันประจำกองทัพบกสหรัฐอเมริกาปืนรุ่นนี้แข่งกับก๊อก19นะครับตัวนี้ชนะนะครับเพราะนั้นเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นการยิงแบบจะบอกว่าซิงเกิลแอคชั่นเต็มๆเลยก็อาจจะไม่ถูกต้องนักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเป็นเข็มพุ่งนะครับนะครับมันเป็นเข็มพุ่งแล้วไกมันก็โผล่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นระบบใหม่ยิงแบบเข็มพุ่งระบบเดียวกับก๊อกนั่นแหละยิงเหมือนก๊อกเลยนะครับแต่ว่าก๊อกมันมีเซฟอยู่หน้าไกแต่ตัวนี้มีเซฟชัดเจนอยู่ข้างนอกนี่ด้านนี้นะฮะดูนะฮะอันนี้เซฟนะตำแหน่งเซฟนี่ตำแหน่งเซฟนะเซฟได้มั้ยนี่กดลงกดขึ้นเซฟเหนี่ยวไกไม่ได้นะเหนี่ยวไกไม่ได้ถ้ากดลงปั๊บเหนี่ยวไกโป๊ะเลยนะครับนี่โป๊ะเลยนะเพราะนั้นไกมันจะสั้นกว่าตัวนี้ตัวนี้ 6P320 รุ่น SP ที่มีห้ามไกนะครับไกจะสั้นกว่าแต่นิดเดียวใกล้ๆกับก๊อกเลยไกจะสั้นกว่านะครับแต่ตัวนี้ไกจะยาวกว่าต่างกันตัวนี้ครับนะเพราะฉะนั้นการแตะไกที่สั้นๆกว่าความแม่นยำมันก็จะดีกว่านั่นเองนะครับขนาดลำกล้องเท่ากันเลยนะเดี๋ยวผมจะสลับลำกล้องเพราะเมื่อเดือนที่แล้วผมมายิงที่ค่ายศรีวราสกลนครผมเปลี่ยนลำกล้องลองยิงดูว่าปืนสองกระบอกเมื่อเปลี่ยนลำกล้องแล้วยิงได้ไหมก็ยิงได้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคืนกระบอกนี้เป็นของผมกระบอกนี้เป็นของหนูนาเดี๋ยวจะเปลี่ยนคืนครับตอนนี้กระบอกนี้เดิมเป็นของผมเหมือนกันได้ขายให้หนูนาไปแล้วนะครับขายให้หนูนาไปแล้วโอนเรียบร้อยครับใบภาษีเรียบร้อยแล้วกระบอกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนลำกล้องคืนนะครับเพื่อเอาไปยิงในลำกล้องของมันเองนะครับวิธีเปลี่ยนลำกล้องคือถอดประกอบด้วยนะถอดประกอบก็คือง่ายๆนะครับปลดปุ่มล็อกสไลด์ปุ่มล็อกสไลด์มีเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยสองกระบอกเลยออกมาต่างกันที่ไกด์หลอดลำกล้องเหมือนกันเลยลำกล้องแค่จะเหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวนะครับลำกล้องต่างกันนิดเดียวตัวนี้เหมือนกันครับแป้นล็อกสไลด์แป้นล็อกลำกล้องนี้ล็อกสไลด์ล็อกลำกล้องเดียวกันออกมาไกด์หลอดต่างกันไม่เหมือนกันนะครับไกด์หลอดนี่ลำกล้องมันเท่ากันเลยแหละเดี๋ยวจะให้ดูที่ซ้ายว่าลำกล้องมันต่างกันตรงไหน นะเนี่ยว่าลำกล้องมันต่างกันตรงไหนเห็นไหมมันยาวเท่ากันเลยนะมิติทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับเนี่ยมิติทุกอย่างเนี่ยเท่ากันหมดเลยแล้วกันหมดเลยมันต่างกันนิดเดียวครับมันต่างตรงนี้นะซิก P250ตัวนี้ส่วนด้านบนมันจะมีเขาเรียกว่าเหลี่ยมมีเหลี่ยมมุมที่เขาปาดเข้ามาแบบนี้วอลเข้ามาแบบนี้เห็นไหมเหลี่ยมมุมปาดเข้ามาแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้อันนี้ P250นะกระบอกพี่นะซื้อมาก่อนก็จะเก่ากว่าหน่อยแต่ว่านี่นะครับส่วนตัวนี้เหลี่ยมมุมที่ปาดเข้ามาไม่มีครับ
มันดูด้านบนสันมันจะเหมือนใหญ่กว่านิดหน่อยอันนี้เป็นเขาเรียกว่ารังเพลิงนะครับส่วนรังเพลิงตัวนี้เหมือนเดิมมันจะใหญ่กว่านิดหน่อยแต่ด้านบนตรงนี้มันจะปาดไว้วอไว้สําหรับรูกระสุนให้ส่องรูกระสุนว่ามีกระสุนค้างในรังเพลิงหรือไม่ตัวนี้คุณซิกพี320ครับมันต่างกันตรงนี้นิดเดียวครับที่เหลืออย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยใส่กันได้เลยสําหรับยิงได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปลี่ยนกันคืนนะครับก็เอาของP250 ประกอบคืนคือตัวนี้ P250 เนี่ยประกอบคืนใส่เข้าไปใส่ใกล้หลอดเข้าไปถ้าใส่ไม่ตรงกลางมันจะไม่เข้านะครับเมื่อกี้ไม่ตรงเท่าไหร่มันก็ไม่เข้านะครับใส่ใกล้หลอดไม่ตรงกลางจะไม่เข้านะครับจะเข้าไม่สนัดเข้าไอ้เข้าไม่สุดนะครับไม่สามารถล็อกสไลด์ได้ตอนนี้ล็อกสไลด์ได้เรียบร้อยแล้วนะเตะแป้นกลับคืนเตะแป้นนี่กลับคืนดึงแป้นกลับคืนปั๊บเนี่ยแป้นนี้นะปืนก็ปกติแล้วประกอบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วลองลั่นไกลดูเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับกระบอกนี้ต่อไปก็กระบอกนี้ซิก P320ก็ประกอบคืนเหมือนกันครับใส่ลำกล้องเดิมของมันเข้าไปใกล้หลอดเข้าไปใกล้หลอดให้ตรงกลางนะครับถ้าไม่กลางนี่ไม่เข้านะครับไม่ใส่ประกอบคืนไม่ได้นะก็สไลด์เข้าไปในช่องของมันบ่าของมันล็อกสไลด์ไว้เตะแป้นนี่กับคืนแป้นนี่แป้นล็อกสไลด์หรือว่าแป้นล็อกลำกล้องเดี่ยวคืนปุ๊บก็เคลียร์เรียบร้อยปืนก็สามารถใช้งานปกติได้เห็นไหมตัวนี้ไกจะสั้นกว่าไกจะไม่ลึกมากไกพอกับก๊อกนะครับพอกับก๊อกเลยนะครับนี่เดียวกระบอกนี้ไกจะยาวกว่าเห็นไหมไกจะยาวกว่ายาวกว่าแต่มันดีตรงที่แบบว่าเวลาเราตกใจเราขึ้นลำปืนไว้ในลำเพลิงแล้วเนี่ยเราสามารถเดี่ยวไกลได้เลยยิงได้เลยโดยไม่ต้องพะวงเรื่องอื่นในตัวนี้นะมันไวกว่าระบบต่อสู้ที่ดีมากเลยนะครับเสร็จแล้วเราเคลียร์ปืนเรียบร้อยเราสลับลำกล้องเปลี่ยนคืนเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาฝึกใช้ดอทนะครับการฝึกใช้ดอทประกอบปืนเท่ากับตัวโครงปืนนี้ครับมันมีชื่อเรียกอยู่ผมก็จำชื่อไม่ได้นะมันจะคือเอาไปพูดง่ายๆว่าเป็นตัวประกอบปืนพกเข้าไปก็แล้วกันครับนะมีคนถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาประมาณ 6,000 ถึง 8,000 โดยเฉลี่ยราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะเวลาเราจับประกอบมันจะมีที่ถอดด้ามปืนออกก่อนครับนี่มันจะเป็นที่ปุ่มล็อกอยู่เราทำบ่อยๆมันก็จะคล่องตัวถ้าทำไม่ทำนานๆบางทีอาจจะเพลินนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนปลดสลักล็อกปุ่มล็อกปันท้ายออกก่อนนะครับเนี่ยอยู่ด้านข้างนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคล่องมาใกล้ๆหน่อยอันนี้คือปุ่มล็อกกลมๆนี่เป็นปุ่มล็อกพันท้ายเราจะต้องถอดปุ่มล็อกนี้ออกก่อนนะครับทั้งหมดใช้มือหมดนะครับถอดมาเห็นไหมถอดมาวางไว้เสร็จแล้วพันท้ายปืนด้ามปืนนี้ยังถูกล็อกด้วยเหมือนกันแหนบสปริงอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้ามาทั้งสองฝั่งแล้วก็ถอดออกมานะครับดูนะมันจะออกง่ายไหมเพราะว่ามันแข็งอยู่เนี่ยมันจะต้องกดพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งนะได้อยู่ครับเห็นไหมตรงนี้อาจจะถอดยากนิดหนึ่งสำหรับผู้หญิงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงในการกดตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับตัวล็อกเห็นไหมนี่ทั้งสองฝั่งเลยต้องถอดกดเท่ากันนะถ้าไม่กดเท่ากันมันจะไม่ออกมันจะมีล็อกอยู่นะครับ
มันจะล็อกต่อจากตัวนี้สลักอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันก็แข็งแรงมันทำมาดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะประกอบปืนพกกระบอกใดก็ได้มันสามารถใส่ตัวนี้ใส่ได้หลายรุ่นนะครับปืนก๊อกก็ใส่ได้ปืนที่มีบอดี้ลักษณะใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ปืนพกก็จะประมาณนี้มันสามารถประกอบเข้าได้หมดเลยครับขอดูนะครับจะเอากระบอก250นี่ประกอบเข้าไปนะครับดูนะปืนไม่มีกระสุนนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเวลาประกอบเข้าก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยมันจะมีรางอยู่นะครับเข้าไปเนี่ยเข้าไปในรางมันนี่แหละนะครับเห็นไหมเข้าไปเฉยแย่เข้าไปให้สุดพอสุดปั๊บเอามาให้อีกด้านหน้ามันจะมีเวลาขึ้นสไลด์มันขึ้นยังไงไม่ขึ้นบรรจุกระสุนในรางเพลิงขึ้นยังไงนะครับเอาอีกทีหนึ่งนะเพื่อความเข้าใจเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วเราไม่สามารถที่จะเอามือมาดึงสไลด์ปืนพกได้นะครับเราไม่สามารถเอามือมาดึงแบบนี้ได้เพราะมันอยู่ข้างในโครงปืนไปแล้วเพราะฉะนั้นส่วนจะทำหน้าที่แทนเวลาบรรจุกระสุนพลังเพลิงเนี่ยคือตัวนี้ครับเขาเรียกคันลังนะคันลังตัวนี้เนี่ยนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้มันจะมีใช้แหนบตัวนี้เนี่ยใช้แหนบจากปืนพกเนี่ยเป็นตัวเตะไปคืนพอเราดึงปั๊บเห็นไหมครับเราดึงปั๊บเนี่ยตัวนี้ไม่กลับคืนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวพลังในการเตะพลังในการเตะกับคืนก็คือเขาต้องใช้ปืนพกนี่แหละแหนบปืนพกนี่จะเตะตัวนี้กลับคืนปั๊บเนี่ยคือบรรจุกระสุนลำเพลิงเรียบร้อยนะครับประมาณนั้นส่วนกลไกการยิงก็ที่ปืนพกเลยนะครับอันนี้คือกลไกที่มันมาเสริมว่าเวลาบรรจุกระสุนลำเพลิงก็ทำยังไงเมื่อมันอยู่ในโครงปืนแล้วนะครับตัวนี้นะฮะนะตัวนี้ก็เรียกว่าคันลังหรือว่าตัวดึงสไลด์ปืนนั่นเองนะครับไม่ได้ประกอบนะประกอบให้ดูนะที่นู่นนะครับใส่เข้าไปสวัสดีค่ะคุณหลานยาสตอรี่สวัสดีทุกท่านนะคะมาแล้ววิเลสสวัสดีค่ะใส่เข้าไปสวัสดีค่ะพอใส่เข้าไปเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเราก็ประกอบส่วนนี้ขึ้นคือด้ามมันเนี้ยด้ามปืนที่เป็นโครงปืนคืนนะครับการประกอบก็คือเข้าไปตามเดิมของมันไอ้ตัวนี้มันจะมีตำแหน่งที่สามารถยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งนะตัวนี้ยืดหยุ่นได้เพราะอะไรเพราะว่าปืนพกแต่ละกระบอกเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นยาวกว่ากันนิดหน่อยมันจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้ที่ทำให้ดันที่ด้ามปืนไม่ให้ถอยหลังมันจะมีแหนบมีสปริงของมันอยู่มีแหนบของมันอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นมันยืดหยุ่นได้สามารถใช้กับปืนได้หลายรุ่นเพราะปืนพกไม่ได้ยาวเท่ากันหมดนะครับอาจจะเป็นลำกล้องขนาด4นิ้วกว่า3นิ้วกว่าอะไรเงี้ยนะมันทำมาเพื่อใช้กับปืนได้หลายรุ่นนั่นเองนะก็ประกอบเข้าไปในรางไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าแต่ละปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วตัวนี้อีกอย่างนึงแต่ละกระบอกของเรามีถูกกฎหมายค่ะปืนมีทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็ปืนเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีกระสุนนะครับเวลาเราเล่นกับปืนที่บ้านที่อะไรเนี่ยเราจะไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องกับกระสุนเข้ามานะครับตัวนี้ให้มันเข้ารางของมันนะครับมันจะมีรางของมันอยู่รางประกอบนะฮะดูรางของมันอยู่รางคือตัวนี้นะครับรางคือตัวนี้ดันเข้าไปในรางนะครับดันเข้าไปในรางแล้วก็มันจะมีแป้นล็อกอยู่นะฮะนี่เห็นไหมถ้ามันแบบนี้คือมันเข้ารางแล้วถ้ารางมันไม่สนิทมันจะเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจะมีร่องบากของมันอยู่เป็นรางอยู่นิดๆหน่อยๆมองสังเกตดูนะครับอันนี้มันถึงจะเข้าไปในได้เพราะนี่การจะเข้าในเนี่ยดูทีละให้มันอยู่ในตำแหน่งรางของมันให้สนิทก่อนเสร็จแล้วก็ทุกส่วนจะต้องเข้าไปในช่องที่มันมีอยู่แล้วนะครับมันจะมีตัวนี้เดี๋ยวมันขยับมานี่ตัวประกอบปืนนะครับไม่ติดเหลืองค่ะคุณเดือนนะมันไม่ติดเหลืองค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ติดเหลืองสวัสดีค่ะวันนี้หนูนำไปบู๊อีกแล้วใช่ค่ะยังไม่สนิทเลยเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะคะไปเดือนอกไปเตรียมตัวก่อนนะคะแต่ว่าครูไปทานข้าวไหมกูยังไม่หิวข้าวกับพี่นัดที่บ้านกูยังไม่หิวกูจะทานข้าวเที่ยงอยู่ที่ทำชันนะเอาเหรอทานตอนเช้ากินอะไรขนมก็ได้อะไรเงี้ยขนมเหรอไม่เป็นไรไปซื้อเดี๋ยวเถอะนะงั้นเดี๋ยวไปแวะบ้านพี่นัดก่อนได้โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะคะครูเตรียมตัวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเตรียมเสร็จแล้วย
ี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับดูกลไกของมันก่อนกระบอกนี้ยังไม่เคยได้ประกอบทีนะครับมันก็เข้าช่องแล้วเนาะมันโดนตูดอยู่นิดหนึ่งโดนตูดด้ามปืนอยู่นิดหนึ่งมันต้องเข้าสิไม่ขยับนิดนึงข้างนี้เข้าได้แต่ข้างนี้ไม่สนิทข้างนี้มันเหลี่ยมนิดหนึ่งนะครับดูก่อนว่ามันโดนอะไรตำแหน่งอะไรปืนก็เต็มเดินหน้าเต็มที่แล้วตรงนี้ก็เต็มที่แล้วก็น่าจะเข้าได้นะเดี๋ยวขออนุญาตประกอบกระบอกนี้ลองดูเพราะว่ากระบอกนี้เคยประกอบมาแล้วนะครับมันต่างกันตรงไหนมันน่าจะเท่ากันหมดอยู่นะลองกระบอกนี้ก่อนนะทำไมกระบอกนี้มันได้กระบอกนี้ได้นะครับกระบอกเมื่อกี้มันติดแล้วจะต้องประกอบใหม่อีกครั้งนึงนะครับอันนี้คือการประกอบเสร็จแล้วครับกระบอกนี้คือซิก P320SP ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กลไกการทำงานห้ามไกก็ยังอยู่เหมือนเดิมห้ามไกก็อยู่เหมือนเดิมนะครับการดึงสไลด์ก็เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะดึงตรงนี้นะดูนั่นนี่นะเนี่ยเห็นนะดูทีนะอึ๊บอ่ะเดี๋ยวนะติดอยู่ทำไมมันติดธรรมดาไม่ติดอึ๊บยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่ประกอบได้ดึงสไลด์ไม่มาเอ๊ะแปลกประกอบมาครั้งก่อนนั้นมันได้นะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนึงว่ากลไกมันติดอะไรอยู่ขออนุญาตของใหม่นะครับของใหม่ขออนุญาตถอดอีกก่อนนึงมันต้องดึงสไลด์ได้ปกติเวลาเข้าไปในรางทำไมมันดึงสไลด์แล้วมันติดขัดอะไรนั่น
เออสไลด์ติดอยู่สไลด์ติดอยู่มันก็ดึงได้อยู มันเหมือนติดอะไรไม่รู้มันเหมือนติดแล้วดึงมันไม่มาเออดึงไม่มามันต้องดึงให้เป็นปกติฮะเออมันไม่มาเนี่ยมันทำงานได้ปกติเดี๋ยวขออนุญาตสดเช็คก่อนได้ปกติเออเออเอาใหม่เอาใหม ประกอบได้อยู่เมื่อกี้แต่ว่ามันขึ้นบรรจุถึงพลังเพลิงไม่ได้อีกทำไมอะคะคุณมันประกอบได้แต่ว่าดึงสไลด์มันไม่มันติดก็เลยถอดดูใหม่ที่ทำที่บ้านมามันได้หมดนะอันนี้มันเดี๋ยวดูยังไม่พอหรอกเพราะมันข้างนึงข้อข้างนึงหลุดข้างนึงข้อข้างนึงหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาน้ำเย็นไหมคะหรือว่าเอาน้ำธรรมดาเอาน้ำธรรมดานี่แหละน้ำธรรมดานะคะดื่มกาแฟค่ะเออลองดูดิอ๋อได้แล้วโอเคได้แล้วมันมีเหลี่ยมนิดนึงเหลี่ยมมันอยู่ด้านหลังเมื่อกี้ด้านหลังมันไม่เข้าร่องมันเท่าไหร่มันก็เลยดึงสไลด์ไม่ได้นะดึงสไลด์เห็นไหมปกติแล้วครับเนี่ยอันนี้ดูนะนี่นะดึงสไลด์แต่ว่าเราเรียกคันหลังนะเมื่อประกอบแล้วอันนี้ก็คือสามารถบรรจุกระสุนข้อโดยปกตินะครับกดห้ามไกลนี่ห้ามไกลนะห้ามไกลอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ปวดห้ามไกลนะครับดึงสไลด์โดยการดึงคลังแทนนะครับดึงปั๊บแล้วก็ลั่นไกลดูนะครับลั่นไกลดูเป๊ะโอเคกระบอกนี้ได้นะครับกระบอกนี้ได้กระบอกซิก P320ได้เรียบร้อยเดี๋ยวจะถอดออกใหม่แล้วประกอบซิก P250เข้าไปใหม่มันต้องได้เหมือนกันนะครับประกอบใหม่อีกทีนะครับต้องได้2กระบอกครับเพื่อให้มันโอเคนะครับสลักออกมาเหมือนเดิมนะครับมันจะยากตรงที่กดปุ่มมันนี่แหละต้องประกอบกระบอกนี้ใส่ใหม่ให้ได้เหมือนเดิมที่4250เนี่ยจ้าครูเต้เมื่อคืนส
ไว้ที่ขาวสามสลึงไปรับด้วยนะคะแม่บ้านรับแม่บ้านไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยเขาล็อกแล้วโอเคได้เหมือนกันได้แล้วนุ่นนะได้แล้วสองกระบอกแล้วนะครับเนี่ยทั้งสองกระบอกแล้วเนี่ยดึงคันล้างการประกอบมันอาจจะมีปัญหาตรงที่เวลาประกอบด้ามเข้าไปนิดหน่อยนะครับถ้ามันไม่เข้าร่องมันจริงๆน่ะมันไม่สามารถใช้การได้นะครับเพราะฉะนั้นปืน2กระบอกนี้นะครับซิก P250 แล้วก็ซิก P320 นี้สามารถใช้กับโครงปืนรุ่นนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะอีกทีนึงนะครับดึงสไลด์ปุ๊บดึงคันล้างปุ๊บนี่คือนะครับก็คือลั่นไกลได้เลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเห็นไหมนั่นไปเลยปังปังปังนะดึงสไลด์ปุ๊บปังปังโอเคครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้หลายหน่วยงานมาเนี่ยเสร็จแล้วเราจะฝึกการใช้ดอทนะครับดอทก็คือถอดฝามันออกนะครับถอดฝามันออกแล้วก็ถอดตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยอันนี้แบตเตอรี่ทั่วไปครับที่มีขายแบตเตอรี่นาฬิกาอะไรเงี้ยตัวนี้มันหมดอายุแล้วมันใช้มานานนะครับก็เอาออกนอนในรถครับก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับแล้วมันเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเอาออกไปก่อนเดี๋ยวจะลงกันดีนะคะสับไฟฟ้าไฟฟ้าบ้านใหม่แล้วไม่ไฟค่ะดึงสายเข้ามาได้ก็เป็นเสร็จแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่มันก็ปิดฝาครับปิดซ้อมยิงปืนใช่ปิดฝาครับเห็นไหมครับตอนนี้จะเห็นดอทดอทตัวนี้ผมปรับเป็นสีเขียวนะครับนะหนูแรงเมื่อคืนดื่มเยอะไปเมาค้างมาซะดอทตัวนี้ปรับเป็นสีเขียวซึ่งดื่มน้ำเมานะคะคนทั่วไปมองอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ยคนเล็งจะเห็นจะเห็นดอทนะครับดอทสีเขียวนะเห็นไหมครับดอทมองตัวนี้นะครับเห็นไหมมีค่ะครูมีช่องค่ะครูครับช่องเป็นช่อง88 channel ครูพรามครับตัวเลขมันจำง่ายครับช่อง88 channel ครูพรามนะครับจำง่ายซ้ำที่ไหนที่สกลนครวันนี้จะไปที่ค่ายศรีเวลาครับค่ายศรีเวลาสกลนครนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะปรับศูนย์นะครับปรับศูนย์ถ้าไปปรับที่ดีแล้วก็ทำให้สะอาดนะคะคุณชิคารีสวัสดีนะคะวันนี้ปรับให้ดอทอยู่ตรงกับศูนย์หน้าและศูนย์หลังนะครับเดี๋ยวจะลองปรับดูดิสวัสดีค่ะถอนเจ้าถวรยอดศูนย์หน้าอยู่ตรงกลางศูนย์หลังแล้วก็ต้องดอทก็อยู่ด้วยนะครับแขกหาฟันปลอมเจอยังอยู่ในโถนะคะอยู่ในโถค่ะอยู่ในโถอยู่ในถังค่ะถังน้ำแข็งสวัสดีคุณดาวรุ่งนะคุณอะไรสวัสดีค่ะไปยิงปืนด้วยตามไปค่ะตัวนี้เป็นตำแหน่งปรับดอทร่างบนร่างบนตัวนี้เป็นตัวปรับดอทซ้ายขวานะครับขออนุญาตอยู่กับพี่เพ็ญนะคะเพราะว่าเกือบเดือนกว่านะคะโอเคผมปรับมาพอประมาณนะครับตลอดนะคะไปซื้อคราวนี้เราก็ไปยิงในสนามดูว่าหลังจากเราเอาดอท
ไปจี้ที่เป้าหมายแล้วลั่นไกลไปแล้วมันเข้าไหมถ้าไม่เข้าเราต้องปรับดอทให้เข้ากับศูนย์ด้วยนะครับให้เข้ากับตัวกรแม่นยำกับลำกล้องประมาณเองนะวันนี้จะไปทดสอบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ให้นุนาได้มาลองจับดูก่อนให้นุนาจับดูก่อนจะปิดดอทอันนี้อันเก่าเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อความสมจริงสมจังนะครับเมื่อประกอบเรียบร้อยแล้วจะลองบรรจุกระสุนเข้าไปจริงๆนะครับเวลาไปยิงในสนามก็เป็นแบบนี้แหละตอนนี้กระสุนยังไม่เข้าลำเพลิงเพราะนั้นถ้าเราจะให้กระสุนเข้าลำเพลิงนะครับเอาใหม่อีกครั้งนึงครับเราต้องเสียบป้อนแมกกาซีนเข้าไปในด้ามปืนนะครับที่เป็นปืนพกนี่แหละนะครับมันเฉาะเข้าไปเหมือนปืนพกปกติเสร็จแล้วเราก็ดึงสไลด์ตัวนี้นะครับดึงสไลด์โดยดึงสไลด์บรรจุกระสุนเข้าลำเพลิงนะครับดูนะฮะตอนนี้กระสุนบรรจุเข้าลำเพลิงแล้วนะครับทีนี้ผมเพื่อความปลอดภัยผมจะลองทำให้ดูนะปลดแมกกาซีนออกก่อนนะครับตอนนี้กระสุนมี1นัดนะครับอยู่ในลำเพลิงนะครับเพราะนั้นเราจะดึงสไลด์ให้กระสุนออกมานะครับดูมันจะคัดปอกทางนี้นะครับมันจะคัดปอกทางนี้นะครับดูนะฮะจะช้านะครับเห็นไหมกระสุนเห็นไหมครับนี่กระสุนออกมาแล้วนะครับเห็นไหมนี่กระสุนออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมอึ๊บมันก็จะเด้งออกมาเห็นไหมกระสุนออกไปแล้วนะครับดึง 2-3 ครั้งนะครับตอนนี้มันปลอดภัยแล้วเพราะว่ากระสุนออกมาแล้วนะครับลั่นไกลได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราไม่เอากระสุนออกมาเมื่อกี้ถ้าลั่นไกลปั๊บมันก็โป้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันจุมันใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงนะครับตอนนี้ปืนปลอดภัยแล้วนะครับถามว่าปืนอยู่ในประกอบเข้าในโครงนั้นเราค้างสไลด์ได้หรือไม่นะครับถ้าเราจะค้างสไลด์ในตำแหน่งตรงนี้รู้สึกว่าจะค้างสไลด์โดยใช้แป้นล็อกค้างสไลด์ได้เหมือนเดิมครับเนี่ยเราจะค้างสไลด์ได้เหมือนเดิมตรวจดูลังเพลิงได้เหมือนเดิมนะไหมลังเพลิงเนี่ยค้างสไลด์ก็คือใช้กลไกของแป้นล็อกของปืนดำปืนพกเลยครับสามารถค้างได้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นใช้ปืนได้เป็นปกติเพียงแต่ว่ามันมีตัวนี้มาประกอบมีดอทมาประกอบเท่านั้นเองเอาเดี๋ยวจะให้นุนามาสัมผัสดูว่าดอทมันจะมีสีเขียวนะครับดอทมันจะมีสีเขียวส่องดูไปนี้ก่อนส่องนี้ก่อนเห็นไหมเห็นสีเขียวไหมนี่อย่างนี้นะส่องดูนี้ก่อนนะให้เห็นก่อนว่ามีสีเขียวไหมเวลาไปยิงเราจะเอาสีเขียวให้ไปทราบเป้าหมายลองส่องนี้ก่อนส่องเขานี่นะส่องจะเห็นสีเห็นไหมเอาคนนี้เราไปทราบบ่าดูมาซับบาร์มันนี่สนัดสนัดขวาก็ใช่เลยขวางขวาก็อย่างนี้ขนาดนี้เหมือนจะยิงจริงๆที่จะเห็นไหมเห็นดอกไหมต้องดีตามาหาหน่อยเอาเข้าล็อกบาร์เลยล็อกบาร์เลยเหมือนยิงปืนเห็นไหมนี่มือนี้ต้องมาจับนี่มือนี้จับนี่มือนี้จับด้ามปืนในมือที่จะยิงเนี่ยต้องยิงอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นดอกไหมเห็นค่ะถ้าเห็นดอกก็ลองลั่นไกลดูตัวนี้กระสุนไม่มีแล้วลองลั่นไกลดูเห็นไหมคราวนี้ดึงซื้อบรรจุซื้อลังเพิ่งดึงสไลด์ตัวนี้มือนี้เอามือนี้ดึงถอยหลังมานิ้วออกจากวงไกดึงถอยหลังมาดึงสุดปล่อยโป้เลยไม่เอาแบบนี้ต้องปล่อยโป้อันนี้ครั้งแรกนะคะต้องปล่อยโป้ทีเดียวเลยต้องปล่อยโป้ทีเดียวดึงมาก็ปล่อยโป้เลยอย่าอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นมันจะติดขัดมันจะไม่เข้าลำเพลิงสนิทเอาดึงใหม่ทีนึงอย่างเงี้ยนี่คือบรรจุกระสุนเข้าลำเพลิงเข้าใจไหมคราวนี้ลองทำจริงๆอันนี้ครั้งแรกค่ะที่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้บรรจุกระสุนแมกกาซีนเข้าไปกระสุนจริงนะเดี๋ยวจะบอกเข้าไปปุ๊บเอ๊ะให้ถูกครั้งอย่างเงี้ยอันนี้17นั่นเป็นอย่างเงี้ยคราวนี้ลองยกปืนขึ้นบนมานี่บรรจุสมมุติลำเพลิงอย่างเงี้ยตอนนี้เราไม่ต้องท่าบ่าก็ได้อย่างเงี้ยเราบรรจุจุดนะจังนี้นะดึงอย่างเงี้ยนะดึงอย่างเงี้ยปุ๊บอย่างเงี้ยนะมือขวากำที่ด้ามปืนมือนี้กำน้ำปืนเนี่ยน้ำปืนตรงนี้นี่ไม่ต้องเข้ากงไก่ทีนี้มือซ้ายดึงลงที่สุดแล้วปล่อยโชคเลยอย่าไปเกรงอย่างเงี้ยอันนี้ผลแมกกาซีนออกเนี่ยกระสุนมันหนึ่งนัดนะอยู่ตรงนี้ดึงสไลด์ใหม่ดึงคันลังใหม่ให้มันกระสุนออกมาดูปะเห็นไหมกระสุนออกมาแล้วดึงอีกสองครั้งปุ๊บอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจลั่นไกดูขึ้นฟ้าลั่นไกดูนี่นะลั่นไกดูปืนปลอดภัยแล้วเห็นไหมบรรจุกระสุนได้จริงยิงได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวจะไปนี่ครั้งแรกสนามยิงปืนนะครับที่หนูใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นมันใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไปยิงจริงครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะ